จนชินทำเป็นเทพอีกแล้วเจอกันอีกแล้วนะคะคุณทองยศขนาดนี้ยังมาร่วมงานอีกนะครับชุดสวยดีนะเตรียมมารับรางวัลเหรออย่าพูดไปเลยค่ะฉันรู้ว่าคุณเป็นใครที่จริงพวกเขาไม่น่าจะจัดงานให้ยุ่งยากน่าจะส่งถ้วยรางวัลให้คุณที่บ้านไปเลยนะคะเอ๊รสนิยมดีนะเนี่ยได้รางวัลทุกปีเนี่ยไม่เบื่อบ้างเหรอเบื่อเต็มทนแล้วคุณถึงต้องขยันให้มากกว่านี้ไงขอให้ปีหน้าได้รางวัลนะไม่งั้นใส่ชุดสวยๆมาก็เสียเปล่าหน้าดูจริงไหมนี่คนในวงการนี้มองว่านั่นเป็นเทพแต่เขาก็แค่อีโรคจิตคนหนึ่งไปเถอะโรคจิตเอ้ยคุณซูไม่เจอกันนานคุณเฉินขี้ลืมจริงๆนะวันอังคารที่แล้วเรายังคุยกันในห้องประชุมทยานฟ้ากรุ๊ปอยู่เลยงั้นเหรอดูสิเห็นไหมปกติผมไม่ค่อยเริ่มหยิบยกประสบการณ์โหดร้ายของคนแพ้มาพูดก่อนฉันตรงกันข้ามเลยค่ะฉันชอบย้ำพวกที่แพ้ฉันให้จดจำอดีตอันเจ็บปวดทุกครั้งที่เจอกลัวคนบางคนจะจำบทเรียนไม่ได้เนี่ยดีกับคนอื่นบ้างนะครับก็แล้วแต่คนค่ะนั่นเขาคนนั้นไงที่เป็นโรควิตกกังวลได้ข่าวว่าอาการวิตกกังวลมีหลายระดับนะคนที่เป็นมากๆก็คือโรคจิตโรคจิตเหรอไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งถ้าคนไข้ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ใครจะรู้ว่าเขาจะทำอะไรบ้างได้ข่าวว่าคนพวกนี้จะมีสองบุคลิกภายนอกก็ดูอ่อนโยนใจดีแต่ว่าข้างในน่ะผิดปกติต้องระวังให้ดีนะถ้าแบบนั้นแล้วเขาไม่มีลูกค้าคนไหนอยากจ้างหรอกนี่เธอพูดให้มันดีๆหน่อยสิก็เป็นคนไข้นะประทับใจแฮะมองอะไรบังเอิญจังนะคะดูจากชุดคุณแล้วคงมางานประกาศรางวัลสินะคุณยังมาเลยทำไมผมจะมาไม่ได้ถ้าทางมาตรฐานงานนี้จะไม่ได้สูงขนาดนั้นใครๆก็มาได้มาตรฐานต่ำมากเลยล่ะขนาดคนติดหนี้ยังได้รับเชิญมาเลยขี้งกชะมัดเมื่อไรจะจ่ายเงินผมเจ้านายฉันไปคุยกับคุณเฉินมาแล้วนะพิธีมอบรางวัลสมาคมประชาสัมพันธ์ประจำปี2018ไล่ฉันออกเลยเถอะค่ะคุณเฉินยืนยันใช้เจียงตาหลินเป็นคนมอบรางวัลเนี่ยผมไม่อยากได้แล้วใจเย็นก่อนนะคะฉันบอกเจตนาของเราชัดเจนมากพวกเขาก็เกิดเปลี่ยนใจวินาทีสุดท้ายประธานเซเลบริตี้ PR คุณหยวนสู้กับคุณเจียงตาหลินน่ะจะเป็นคนมอบรางวัลคู่ค่ะอย่างน้อยหยวนสู้ก็เป็นคนสำคัญในแวดวงประชาสัมพันธ์เขามีประสบการณ์มากพอทนเอาหน่อยได้หรือเปล่าล่ะคะโอเคไหมเจ้านายเข้าไปข้างในกันเถอะค่ะ